าใจศัพท์เลือกตั้งแบบ easy กับ the election vocabulary primary vote คืออะไรPrimary Vote คือการเลือกตั้งขั้นต้นค่ะที่ให้สมาชิกของพรรคการเมืองทุกคนมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเพื่อที่จะเลือกผู้ที่เสนอตัวไปเป็นผู้สมัครของพรรคซึ่งการทำ Primary Vote ในพรรคการเมืองนั้นก็เพื่อเป็นการลดการผูกขาดของผู้สมัครที่มีอิทธิพลในพรรคการเมืองนั้นๆค่ะและนอกจากนี้ก็เพื่อเป็นการคัดกรองผู้ที่มีความสามารถซื่อสัตย์สุจริตรวมไปถึงมีจริยธรรมเพื่อที่จะเข้าไปบริหารประเทศอีกด้วยค่ะซึ่งการทำ Primary Vote ครั้งแรกนะคะเกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาค่ะในปีคริสตศักราช1930ณมณรัฐวิสคอนซินสำหรับการเลือกตั้งใหญ่ของประเทศไทยของเราหลายพรรคการเมืองก็มีการทำ Primary Vote เช่นเดียวกันค่ะเพื่อเป็นการกระจายอำนาจการคัดเลือกผู้สมัครแล้วก็เป็นการสร้างวิถีประชาธิปไตยในพรรคการเมืองอีกด้วยก็ติดข่าวสารการเลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/election66 ค่ะ